มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยซูเปอร์สตาร์อะควาเรียสจากฝูงเรือสตาร์คลูสบริษัทซูเปอร์สตาร์วาเคชั่นจำกัดเหตุที่มายืนอยู่หน้าตู้ขนมแบบนี้มีเหตุผลนะครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนว่าสภาพอากาศโอกินาวากับเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเป็นอากาศร้อนนะครับแต่ช่วงที่มานี้โชคดีที่อากาศเย็นแล้วก็มีวัตถุดิบทางเกษตรอย่างหนึ่งที่คล้ายบ้านเรานั่นคือมันเทศครับแต่มันเทศที่นี่เขาเป็นสีม่วงเราก็เลยเรียกกันว่ามันม่วงครับแล้วที่นี่ครับเขาทำอาหารทำขนมนะครับเปลี่ยนจากของธรรมดาธรรมดาให้มันแบบมีคุณค่าให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็คือทำเป็นขนมหวานเป็นทั้งไอศครีมเป็นทั้งขนมเค้กเยอะแยะเลยทุกอย่างเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยผลิตมาจากมันม่วงของเขาแท้ๆเลยเดี๋ยวผมไปหาลองชิมดูครับว่าจะมีตรงไหนชิมบ้างมาถึงโอกินาวาต้องกินมันม่วงด้วยนะครับอะไรก็ตามขนมเค้กหรือไอติมต้องหากินให้ได้นะครับโอ้ยมาอยู่มุมนี้เลยหิวเลยฮะต้องถอดแว่นดูเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องวิธีการผลิตต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เราได้เห็นวิธีการทำขนมมันม่วงครับที่นี่ก็คือโรงงานเลยนะโรงงานอยู่ตรงนี้ผลิตเสร็จซื้อกลับบ้านสดๆเลยครับสุดยอดมากเลยเดี๋ยวผมก็มาตลกรับประทานก่อนครับนี่ก็เป็นเทสนะฮะตัวอย่างจากโรงงานผลิตที่นี่ตัวแป้งเนี่ยมันกรอบนิ่มกรอบแล้วนิ่มนะแล้วก็ตัวไส้ครีมเขาเนี่ยทำจากมันม่วงหวานอ่อนวันนี้ครับพามาถึงที่หน้าผามันสโมกครับที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาทางด้านเรื่องธรณีวิทยาได้ดีมากเลยครับมีทะเลที่กว้างใหญ่มีขุนเขามีหน้าผาที่สวยงามแล้วโครงสร้างของหน้าผานะครับมีรูปทรงคล้ายช้างเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคล้ายช้างขนาดไหนบอกเลยว่ามากเลยนะที่นี่ครับบรรยากาศกับclimate เนี่ยคล้ายๆบ้านเราที่มีต้นปลงซึ่งบ้านเราก็มีนะครับต้นปลงก็เป็นต้นไม้ดึกดำบรรพ์แล้วก็มีพวกต้นเตยทะเลอะไรเยอะแยะเลยนะครับอย่างนี้ครับข้างหน้าเราถึงแล้วมาดูกันเลยครับว่าหน้าผามันสโมนี้สวยขนาดไหนครับเราจะเห็นหน้าผาที่สวยมันเหมือนหัวช้างแล้วก็มีงวงนะงวงห้อยมาข้างล่างมันช่างเป็นธรรมชาติที่สวยจริงๆครับถูกปรุงแต่งโดยธรรมชาตินั่นเองฮะทั้งแรงลมทั้งน้ำฝนน้ำกัดซ้อจากทะเลหลายๆอย่างผสมกันครับกว่าจะได้เป็นรูปทรงนี้ก็ใช้เวลาหลักพันปีเลยฮะท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมคนญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีการเคารพศาสนาแตกต่างจากประเทศอื่นครับก็ในที่นี้จะมีศาสนาคริสต์นิดหน่อยมีศาสนาพุทธนิดหน่อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือธรรมชาติซะมากกว่าครับก็ไหว้เทพเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติตรงที่มันสโมแห่งนี้ผมก็มองเห็นมีภูเขาก้อนหินก้อนใหญ่2ก้อนแล้วก็มีเชือกอยู่ตรงกลางตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขามาผูกเชือกไว้ปีนกันเหรอพอถามไกด์ไกด์บอกว่าอ๋อตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเอาไว้สำหรับสวดมนต์ภาวนาในการเดินทางก็เปรียบเสมือนเป็นเสาโทรอินะที่ทางเข้าวัดหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เวลาเขาเดินทางออกไปทะเล
ไกลๆไปทำการประมงหรือว่าท่องเที่ยวทางไกลทางทะเลเนี่ยเขาจะใช้จุดตรงนี้ครับพูดง่ายๆว่าเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ขอพรขอความปลอดภัยทางทะเลครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับทุกๆการเดินทางของเรือสำราญนะครับก็จะมีมื้อพิเศษแบบมื้อนี้ให้เป็นมื้อจัดเต็มนะครับแต่งตัวแบบเวสเทิร์นแต่งตัวเต็มยศแบบตะวันตกครับถ้ามีท้ายผูกไทนะครับมีสูตรก็ใส่สูตรนะครับกับมื้ออาหารที่เสิร์ฟแบบตะวันตกครับก็เริ่มต้นจากอาหารเรียกน้ำย่อยอย่างนี้มาแล้วฮะผมขอเป็นฟุตสลัดนะครับเขาจะมีเมนูมาให้เลือกครับตั้งแต่สตาร์เตอร์แล้วก็ซุปนะครับว่าจะทานซุปอะไรแล้วก็เมนูหลักแล้วก็ของหวานประมาณนี้ครับก็จะมีเมนูให้เลือกก็อยากจะแนะนำครับว่าการมาใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญเนี่ยครับก็ทำให้ช่วงชีวิตหนึ่งครับที่บางคนยังไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้ครับขึ้นมาลองใช้บรรยากาศแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยครับเผื่อที่อนาคตจะได้ฝึกฝนหรือมาเที่ยวซ้ำสองจะได้มีความสนุกพร้อมกับการเดินทางใหม่ๆแบบนี้บ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องควบคุมการเดินเรือนะครับก็ถือได้ว่าเป็นห้องที่จริงๆเราเข้ามาทำเสียงดังนะตอนนี้เขาจะสงบมากนักเดินเรือหรือกัปตันเดินเรือหรือพนักงานต่างๆเนี่ยเขาจะมีคิวสแตนบายคอยนั่งมองข้างหน้าตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยสำคัญมากครับพลัสเนี่ยหรือการเดินเรือแบบนี้ครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่สแตนบายตลอด24ชั่วโมงในการเดินเรือครับเป็นไงครับการเดินทางของเราในครั้งนี้ครับน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเลยครับว่าการเดินทางด้วยเรือสำราญแบบนี้นะครับจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีฟาซิลิตี้มากมายให้ทุกคนได้เลือกใช้รวมถึงได้ท่องเที่ยวครั้งเดียวนะครับไปได้หลายประเทศเลยครับก็อย่างน้อยๆครับรายการโลกใหม่เราก็พยายามสร้างสรรค์หาสิ่งดีๆใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมนะครับอยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนที่ยังไม่เคยเดินทางด้วยเรือสำราญนะครับได้รับรู้ได้รับทราบครับว่าการเดินทางด้วยเรือสำราญนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายเรือครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเลยครับที่ทำให้เราแบบมีสมาธิพักผ่อนด้วยเนื่องจากว่าเรามองไปที่คลื่นทะเลนะครับมันสงบอ่ะก็เลยทำให้ตัวเราสงบด้วยตามไปด้วยเลยนะครับการเดินทางในครั้งนี้ฮะทำให้ได้เติมแรงเติมไฟกลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่ครับท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางของเราอย่างเป็นทางการเลยนะครับ Superstar Aquarius จากฝูงเรือ Star Cruise บริษัท Superstar Vacation จำกัด Pocket Wi-Fi จาก Bangkok Samurai ในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนโปรดติดตามชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโดโมเรียโตไอติมโฟโมสแล้วก็นี่ก็คือไอติมมันม่วงครับของขึ้นชื่อมาแล้วจะต้องหม่ำนะคนขับรถของเรามีความสุภาพมากเขาพูดสังเกตไม่ค่อยได้นะแต่พยายามมากเลยที่จะให้บริการพยายามมากที่จะสื่อสารครับมาถึงแล้วต้องลองทานไม่มีใครเห็น
ผมอยากเจอปลาดาวแบบที่เป็นธรรมชาติจริงๆครับแต่ก็ยังไม่เห็นเลยที่เราเห็นนะมันจะตายแล้วนะครับที่เขาบอกว่าทรายเป็นรูปดาวเนี่ยผู้ชายเอาแว่นขยะมาจากบ้านเลยแต่เขาบอกว่าหาไม่เจอแล้วล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางของเกาะโอกินาวาครับถนนตรงนี้ก็คือโอกิโดริเมื่อกี้นี้ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันเป็นประเภทยากินิคุครับสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือว่าเราไปกินกัน6คนคนละประมาณ400กว่าบาทนะครับ450นะครับปรากฏว่าทางร้านเนี่ยเครื่องรูดบัตรเสียแล้วผมก็สังเกตว่ามีช่างมาซ่อมเร็วมากประมาณ6คนมาซ่อมเครื่องรูดบัตรครับเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นผมนึกว่าบัตรซ่อมเสร็จเรียบร้อยในเครื่องรูดนะฮะพนักงานบอกว่าวันนี้ทางร้านต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากเครื่องรูดบัตรเสียทางร้านขอไม่คิดเงินทุกท่านผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเราก็เกรงใจนะเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยคือกินเต็มที่แต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือว่าความเป็นญี่ปุ่นฮะคนโอกินาวานะครับหรือคนโอกินาวันเนี่ยเขามีความสุขทางด้านของเขาทำงานด้วยใจจริงๆถ้าเป็นที่อื่นนะครับเครื่องรูดบัตรเสียยังไงคุณก็ต้องหาตังค์มาจ่ายแต่ที่นี่บอกไม่เป็นไรเพราะตอนแรกเราบอกแล้วเราไม่มีเงินสดนะแล้วมีแต่แบงค์พวกเงินไทยเงินไต้หวันนะครับเพราะว่าเงินญี่ปุ่นแลกมาน้อยมากแต่ว่าจะใช้บัตรรูดเอาเราก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจก็ขอบคุณมากเหมือนกันจะถือว่าโชคดีหรือเปล่าก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเราไม่อยากโชคดีแบบนี้นะครับก็ทางร้านเขาก็ขาดรายได้เลยแต่อยากให้เห็นว่านี่คือความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเลยรู้สึกว่าประทับใจครับโอกินาวาน่ามาเที่ยวจริงๆฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเป็นเบื้องหลังกองถ่ายที่เล่าให้ฟังครับ